นี่ครับดูใกล้ๆครับแบบดอกไม้ดอกเดียวเลยไหมเห็นจะจ่ะโอ้โหครับอันนี้คือพี่จะความแล้วพี่จะความแล้วจุฟิลิปปินคลิปนี้ครับจิ้มจุฟิลิปปินก็แต่อะไรบ้างพี่มองได้ผมไม่รู้ไม่รู้เลยรู้สึกว่ามันมีตับด้วยเนี่ยตับอยู่นี่ตับแล้วก็มีน้ำที่มันหยดมาเมื่อกี้นี่แหละเรียกว่าลาบฟิลิปปินได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจิ้มเป็นจุก้อยก้อยก้อยก็ได้จิ้มจุนี่ครับน่ากินขนาดอะไรตะไคร้อ่ะเขาใส่ไปตะไคร้เหรอหอมแดงกระเทียมมีไหมวันที่5เดือนกรกฎาคม2562มิเตอร์เซียเที่ยวสะใจครับอยู่ครับกินให้อ้วนตายคุณลุงจันชัยครับคุณเป็นคุณลุงเนี่ยอายุมากผมเยอะก็กำลังจะไปกินข้าวเช้าเดินเล่นอยู่ที่เมืองลาวักครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นอนที่โรงแรมที่แน่นจมูกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ราคาสูงกว่าปกติแล้วก็คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมาตอนนี้กำลังจะไปหาดูตลาดหาของกินนิดนึงครับนี่ร้านตัดผมอยู่ข้างหลังผม อยู่ที่หน้าห้างใหญ่ลาวักก็นี่คือวิถีชีวิตของผู้คนฟิลิปปินส์ยามเช้าที่เมืองลาวักนะซื้อของไปเลยจากตลาดมาผมกำลังมองหาร้านขายนี่นะครับก็จะหลบกล้องนิดนึงร้านขายขาตั้งกล้องครับยังไม่มีคอนชอนไอ้วันทูอีทแต่แวะแค่อีทคอนชอนทำไมเหมือนเขาไม่รู้จักวะนั่นไงเออเยอะนะในร้านชอนนะวันอีทวันทูอีทนี่ไม่ใช่นั่งหดตัวอยู่ในรถแบบเดิมคิดแทบไปก่อนนะเดี๋ยวได้กินหมูแน่นอนเราติดตามชมมิเตอร์เซียเที่ยวสนใจครับกำลังพาไปกินหมูย่างฟิลิปปินส์นะครับง่ายๆเอาลูกเขาดูเลยครับล้อไม่รู้จักขับรถหนีไปคันหนึ่งอีกคันหนึ่งไม่รู้จักอีกเมื่อดีตำรวจหรือพบล้อครับเข้ามาช่วยก็บอกให้ถามที่นี่ที่ไหนเป็นยังไงยังไม่รู้ครับเจอกันครับมีค่าไหมครับตอนนี้ค่าตั๋วก็ค่ารถก็คิดอยู่50ก็ประมาณ30บาทน่าจะประมาณสัก4กิโลได้นะไปในที่ไม่ค่อยมีถนนนะครับอ้อมาสนเล็กๆหวังว่าได้เจอร้านท้องถิ่นดีๆนะเอาไปรอคงไปกินมาแล้วร้านมีเป็นครับร้านหมูย่างใหญ่เลยครับอยู่เธอไปแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งมาต้นรอบก่อนพักก่อนรอบก่อนรอบนี่ครับร้านหมูย่างมีที่จ่ายหมูแล้วกันแล้วผมจ่ายครับวัน and beef just and use one and this is oneYes, and two rice. Yes. Yes. And then, oh, sorry, it's one soup. Beef soup. Yes, one. African. No. And Thailand have. No. Just only here. นี่ครับดูใกล้ๆครับแบบดอกไม้ดอกเดียวเลยไหมเห็นจะฮะโอ้โหครับอันนี้คือพี่จะภาพแล้วพี่จะภาพแล้วความโอ้ยฉุบอุ้ยดีโอ้ดีจริงๆด้วยเนื้อทานดีครับคล้ายๆกับจิ้มจุโอ้จิ้มจุแบบนี่คือจิ้มจุฟิลิปปินส์ครับบอกให้เลยครับจิ้มจุฟิลิปปินส์ไม่กินก็จะได้จะใดซูซุปผมสั่งเฮ้ยวันมอ one more yes sir okay one more ซุปแต่รู้สึกพระเอกของเราจะเป็นจิ้มจุซะแล้วครับโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ครับให้ชันชัยดูนี่ก่อนชันชัยดอกไม้ดอกเดียวเลยครับไม่กินไม่รู้นะครับนี่คือไม่ใช่ร้านไ
ไม่ใช่ร้านแปลกประหลาดอะไรคือร้านอาหารข้าวราดแกงทั่วไปเนี่ยเขามีจิ้มจุ๊อย่างนี้ให้เลยผมเรียกว่าเป็นจิ้มจุ๊ฟิลิปปินส์ร้านนี้เขาจะเขียนบอกว่า meat and vegetable เหรอครับมันจะเป็นร้านที่มีผักด้วยโอเค thank you ร้านที่มีผักกับร้านไม่โอเคแต่ร้านไม่มีผักโอเคแล้วจะ water to button yes นี่ครับผมไม่ได้เอาพริกมาครับอยู่แล้วเออดีพริกดองแล้วก็นี่ผมขออนุญาตตักพริกก่อนนะเพราะว่าซอสยังไม่ได้เข้าปากนะฮะพริกเชื่อเลยได้ชอบกินพริกมากนะคนบางบ่อแล้วก็โอเคขออนุญาตจุเลยแล้วกันนะจุโอ้โหตัวนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเราอยู่หน้าปั๊มนะอยู่เมืองลาวักนะเลยสะพานคือออกนอกเมืองมาโอเค thank you ออกนอกเมืองมาหน่อยนึงจะไปกินหมูแต่หมูยังไม่มาหมูมาเนี่ยหมูก็จะมาวางไว้ข้างหลังเลยดีเราจะได้เห็นหมูทั้งตัวจะรอเลยนะรอจนได้ครับตอนนี้แต่ตอนนี้ขออนุญาตกินนี่ครับจิ้มจุฟิลิปปินส์คลิปนี้ครับจิ้มจุฟิลิปปินส์ก็ใส่อะไรบ้างพี่มองได้ผมไม่รู้เลยรู้สึกว่ามันมีตับด้วยเนี่ยตับอยู่นี่ตับแล้วก็มีน้ำที่มันหยดมาเมื่อกี้นี่เรียกว่าลาบฟิลิปปินส์ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจิ้มเป็นจุก้อยก็ได้จิ้มจุนี่ครับน่ากินขนาดอะไรตะไคร้อ่ะเขาใส่เป็นตะไคร้เหรอหอมแดงกระเทียมมีไหมขมไหมไม่ขมไม่ได้ใส่ดีอาการแบบพร่าเหมือนพร่าเนื้ออืมพร่าเนื้อเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนิดไม่ได้เปรี้ยวมะนาวแต่เนื้อไม่มีคาวเลยนะเนื้ออร่อยมากโอ้อร่อยมากครับเดี๋ยวเรารอหมูเดี๋ยวไปกินจิ้มจุ๊นะโอเคครับขอบคุณมากเล่าให้หมดประเด็นมีอะไรไหมได้ยินดีเลยครับนี่เพราะงั้นจะมองไม่เห็นอันนี้เป็นเหมือนเดิมอันนี้เป็นต้มซุปเนื้อก็เมื่อวานกินเราอร่อยผมพอกินอีกรอบมันต้มอีสานบ้านเราไหมจิ้มครับออกประมาณซุปเนื้อที่ใส่ถั่วงอกเคยกินไหมถั่วงอกแบบนั้นนะมันเกาเหลาแบบเปรี้ยวๆไม่มีเปรี้ยวคือต้มบ้านผมเขาเรียกว่าต้มเครื่องในอ่ะต้มเครื่องในวัวธรรมดาเนี่ยแหละไม่เหม็นคาวแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปนะมีไส้มีอะไรเงี้ยครับเราก็แล้วแต่จะเลือกกินอะไรครับมีมันก็อย่างนี้ครับพิมพ์ครับอร่อยครับอร่อยมากเสียดายไม่ได้เอาพริกมาเนาะเราขอชิลลี่เฟสชิลลี่ไม่มีอ่ะเนี่ยรู้เขาให้นี่แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็หาแล้วก็เขาชิมไม่นี่อีกอย่างไหมนี่นะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเนื้ออะไรเขาไม่รู้ครับเนื้อหน้าผัดมะกอคือปลาตะตูอ่ะคล้ายๆกับอะโดโบอ่ะอะโดโบคือจะบอกว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยผมพูดช้าๆนิดนึงพูดเร็วมันจะเหนื่อยเมื่อวานนี้ผมเข้าไปห้างสรรพสินค้าเขามีมะละกอขายเป็นชิ้นๆน่ะคือมะละกอดิคิดว่ามะม่วงคิดว่าเป็นผลไม้อะไรเงี้ยแต่เป็นมะละกอเฉยเลยอร่อยมากยอมรับเป็นผัดมายี่คล้ายๆกับผัดเผ็ดน่ะเหมือนบ้านเราเลยจะมันอร่อยจริงมันนัวมันนัวมันรู้สึกแบบเอาน้ำไปคลุกข้าวกินแล้วจะอร่อยมากอร่อยอันนี้อันสุดท้ายผัดกระเจี๊ยบคนที่นี่ชอบกินกระเจี๊ยบมากเลยกระเจี๊ยบมานี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกับอะไรนะตัวไอ้มะเขือพวงอ๋อมะเขือยาวรสชาติเดียวกันจะออกเค็มเค็มคือผักๆซื่อๆเลยเหมือนคือที่นี่จะเป็นพวกครัวแม่ครัวน่ะเขาจะมีคล้ายๆไอ้หมวกแบบใหญ่ๆเนาะผมว่าเขาอาจจะใส่กะปิลงมาหน่อยๆด้วยซ้ำไปมันมีคล้ายๆกลิ่นกะปิหน่อยๆครับกะปิใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ชื่อคลิปเนี่ยมันคลิปของเรื่องจุ๊ไงแล้วผมจะกินจุ๊นิดเดียวแล้วมันก็จะจุ๊ฟิลิปปินส์จุ๊ฟิลิปปินส์ก็เลยต้องขอชิมไปสักนิดนึงครับนี่ครับมันจะมีมันมีอะไรด้วยนะเนี่ยมีผักต่างๆอย่างนี้ครับแต่ว่านะจะต้องมีน้ำมันหน่อยนะกินพวกน้ำพวกอะไรไปหน่อยมันจะอร่อยอันนี้ก็กินกันเนื้อดิบๆเหลือเชื่อครับเมืองทางเหนือของฟิลิปปินส์เนี่ยผมอยู่ที่เมืองลาวักนะอยู่ในเป็นเมืองหลักทางเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เขาอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองอ๋อข้ามแม่น้ำมาข้ามแม่น้ำมา
ตรงข้ามตรงปั๊มเชลมีเลชอนเจ้าเดียวที่เมืองเนี้ยลาวัดเนี่ยมีเจ้าเดียวเลยโอเคมาถ้าพูดถึงรสชาติโอเคไหมถ้าพูดถึงรสชาติเนี่ยนะถ้าพูดถึงรสชาติเนี่ยนะบ้านเราเลยเมื่อเทียบกับบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะรสน้ำจิ้มเด็ดกว่าเยอะน้ำจิ้มเราจะจัดจ้านอันนี้เหมือนกินสดๆอันนี้ก็เหมือนกินสดๆเหมือนคุณได้รสชาติดิบๆชัดๆไม่ขมแล้วก็ออกหวานหน่อยๆแล้วก็เขาปรุงน้ำอะไรก็ไม่รู้ผมว่าเขาออกความเห็นหน่อยนะผมว่าคนฟิลิปปินส์นี่เขากินเนื้อดีนะขนาดเรากินเบอร์เกอร์หรือว่ากินแบบปิ้งย่างของเขาอร่อยเออเขาอร่อยจริงยอมรับเนาะเนื้อเขาอ่ะเนื้อดีอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้อควายหรือเนื้อวัวนี่แล้วก็ผมบอกตรงเลยผมชอบนะซุปอร่อยไหมอร่อยมากอันดับหนึ่งคือผัดเนื้ออร่อยจริงๆผัดเนื้ออร่อยจริงครับอันดับสองคือซุปอันดับสามคือจุ๊นะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องกินข้าวแล้วก็รอหมูตั้งกล้องกินกันไปคุยกันไปกับจันชัยด้วยฮะจันชัยจะได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับที่ลืมเรื่องคออ่ะไม่มีครับเรียบร้อยครับก็นี่ต้องวางไกลนิดนึงเพราะว่ามันไม่เก็บโฟกัสฮะถ้าใจตักถึงเนาะเห็นประมาณนี้ครับดูพี่ครับเสียข้าวเขาจะออกดำๆหน่อยนึงว่าเนื้อเนี่ยอร่อยเนื้อไปเลยผมยกให้เลยครับยกให้พี่ชันชัยครับเนื้ออร่อยครับเนื้ออร่อยปลาหมูมันมีที่คนแล้วมีอะไรให้เนี่ยหมูนี่อร่อยครับเป็นเฮ้ยมันมีกะปิให้พี่เหรอมีกะปิมีซีอิ๊วดำแต่ครับมีนะและอาหารท้องถิ่นที่นี่ก็จะมีเป็นกะปิให้ใครจะใส่แค่มั้มหมูจะมาแล้วนี่หมูมายังยังใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวมาพอดีแหละคิดว่าเขาจะเอาข้างหน้าหรือข้างหลังน่าจะหน้ามันเปิดได้เหรอข้าวร้านนี้ดำหน่อยหรือว่าเขาหุงด้วยฟืนก็ไม่รู้ข้าวมันถึงดำขนาดนี้อืมอร่อยเพราะเมืองนี้เรื่องไฟฟ้าเขายังนี่อยู่นะมันมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าซุปอร่อยจานขนาดนี้ประมาณ50บาทได้ไหมจริงๆไม่รู้ขนาดแล้วรอไปก่อนครับโอเคคงจะขอจบคลิปจุเนื้อเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหมูมาคงจะแยกไปคลิปดีกว่าครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีมาก